one from the one. สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่อ้อมบิวตี้เมคอัพค่ะมาในลุคโทนสีแบบพีชอีกแล้วที่สามารถแต่งไปเที่ยวหรือแต่งไปงานก็ได้ขนตาเราก็จะติดแบบ2ชั้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้ลุคเบากว่านี้เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้หนักอะไรนะแต่ถ้าอยากได้เบากว่านี้เนี่ยก็ติดแค่ชั้นเดียวก็ได้นะคะวันนี้ก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆในการลงรองพื้นมาฝากกันด้วยนอกจากเมคอัพที่เราจะพูดถึงในวันนี้จริงๆแล้วสกินแคร์ก็เป็นส่วนสำคัญนะคะเราจะต้องมีผิวที่ดีก่อนค่ะผิวที่ดีนี่สร้างยังไงมันก็ต้องเป็นสกินแคร์ที่แบบครอบคลุมทำให้ผิวของเราดูฉ่ำดูดีแล้วก็แต่งหน้าต่อได้แบบง่ายขึ้นนะคะลุคนี้เนี่ยเราก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆมาฝากนะคะก็คือการผสมการระหว่างสกินแคร์กับเมคอัพนะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบใจกันนะก็ไปดูกันเลยค่ะนี่แหละคือหน้าสดจริงๆคือช่วงนี้จะบอกว่าหน้าสดดีไงอย่างที่เราได้เกริ่นมานะคะว่าเราจะบำรุงแบบจัดหนักการบำรุงแบบจัดหนักเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยสวยออกมาจากภายในนะคะแต่ว่าไม่ใช่บำรุงแค่วันนี้เท่านั้นก็คือต้องมีการปูทางบำรุงกันมาสักพักแล้วอะไรอย่างเงี้ยสเต็ปแรกที่ป๊อปจะใช้นะคะก็จะเป็นตัวโทนเนอร์ค่ะของ Origin นั่นเองเป็นแบบว่าตัวเหตุตัวดำของเขานะช่วยแบบว่าทำความสะอาดแล้วก็ช่วยเรื่องสิวช่วยลดการอักเสบด้วยค่ะStep ต่อไปนะคะก็เป็นขั้นตอนที่เป็นพระเอกขายของค่ะตัวใหม่จาก Skin Sister With C Extra Bright Booster เป็น With C ที่ไม่ใช่แค่ With C ธรรมดาค่ะเป็น With C ที่เข้มข้นมากๆแล้วก็มีไฮยาลูริกแอดก็มีไฮยาลูรอนิกด้วยค่ะเป็นวิตซีไฮยานั่นเองเขาจะมีนวัตกรรม Encapsulate เพื่อเก็บวิตซีให้มันแบบคงประสิทธิภาพแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวเราเนี่ยได้อย่างล้ำลึกแล้วก็ยาวนานกว่าวิตซีทั่วไปมากๆเลยเขาช่วยอะไรได้บ้างช่วยเรื่องจุดด่างดำรอยสิวทำให้ผิวหน้าเนี่ยกระจ่างใสนะคะคือจุดที่ปอรู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นผลก็คือรอยสิวแล้วก็ความกระจ่างใสนี่แหละแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวของเราเนี่ยฟูขึ้นแล้วก็จุดเด่นของเขานะคะเขาบอกว่ามันจะช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสขึ้นเห็นได้ชัดภายใน9วันเลย texture เขานะคะก็จะเป็นเนื้อเซรั่มเข้มข้นแต่ว่าบางเบาแล้วก็ซึมไวมากๆเป็นน้ำใสๆแบบนี้เลยนะคะพอมีภาพ before and after มาฝากนะคะว่าภายใน9วันเนี่ยมันรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วก็รอยสิวเนี่ยจางลงยังไงนะคะก็ดูเลยค่ะพอใช้1หลอดหยดแบบนี้นะทาลงบนผิวรู้สึกว่านอกจากผิวจะกระจ่างใสแล้วนะคะยังได้ความชุ่มชื้นด้วยแต่งหน้าก็จะติดทนมากขึ้นนะคะนอกจากที่ป๊อปเนี่ยจะใช้สกินแคร์ทาผิวแล้วใช่ไหมเขาก็จะเอามาผสมกับรองพื้นด้วยนะคะมันก็จะทำให้ได้ผิวที่ดูแตกต่างมากขึ้น wow. อยากให้ทุกคนลองนะคะผสมกับสกินแคร์ที่ใช้ปกติหรือว่าเป็นเจ้าตัวนี้ก็ได้นะคะสกินนิสต้าทำให้ผิวเราฉ่ำขึ้นดูเป็นผิวมากขึ้นไม่แบบเหมือนเราโบกรองพื้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าฟินิชลุคเนี่ยจะเป็นยังไงก็ไปแต่งต่อกันเลยค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพรายเมอร์นั่นเองนะคะทำให้รูขุมขนตรงจมูกของเราเนี่ยเล็กลงหน้ามันน้อยลงดูจากสภาพการใช้งานเนี่ยไม่แน่ใจว่าหมดอายุหรือยัง คือใช้มานานมากอะคีโซนพอนะคะเพราะว่าตรงนี้มันตรงอื่นก็ไม่มากขอตรงนี้ด้วยนิดนึงจะต่อไปนะคะก็คือกันแดดค่ะของ E2D นะคะ Face Liquid Blur SPF 50ค่ะเนื้อมันจะมีความเป็นเหมือนคาราไมล์คาราไมล์ป่ะวะคาราไมล์ที่เป็นแบบน้ำสีชมพูทาๆตกๆมันจะช่วยปรับให้ผิวกระจ่างใสขึ้นนิดนึงนะฮะรองพื้นที่ใช้นะคะ Beauty Blender นั่นเองเขาทำฟองน้ำอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเขาเพิ่งมาจับมาทำรองพื้นเฮ้ยจะบอกว่าดีอะดูถูกเลยแล้วก็เฉดสีเยอะนะคะป๊อปจะใช้เป็นเฉดสี 1.40 ค่ะกับตัวนี้เนี่ยฮะสกินแคร์ของเราเมื่อกี้ใช้ไปกี่หยดแล้วอะ4หยดแล้วของ Estée Lauder นะคือการกดแบบนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่รู้สึกแบบว่าแตกต่างเลยเมื่อเราลงรองพื้นไปนะคะคือเรารู้สึกว่ามันบางเบามันเหมือนเราลงแค่สกินแคร์
ได้ผิวที่ดูสุขภาพดีเห็นไหมคะสเต็ปต่อไปก็คือคอนซีลเลอร์นั่นเองจะเห็นได้ว่ารอยสิวตรงนี้ก็คือยังต้องปกปิดอยู่นะคะแล้วก็ใต้ตานิดนึงหน้าเนียนแล้วนะคะเราจะใช้แป้งฝุ่นนะคะอันนี้ของ Laura Mercier นั่นเองอายแชโดว์นะคะจะได้ไม่เลอะเขียนคิ้วเนี่ยลุคนี้เราใช้อะไรกันบ้างหนึ่งคือ Sis to Sis อันนี้เนี่ยปัดขนคิ้วให้อุ้ยส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นพาวเดอร์เค้กของ Idol อันนี้ซื้อที่ Oritum ที่เกาหลีใช้กับแรงของน้องฉัตรนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือของ Lindsay Magic นะคะแว็กซ์ปัดขนคิ้วให้แบบตั้งฟูแต่งคิ้วนะคะอันนี้ก็ต้องฉีดน้ำก่อนนิดนึงนะแต่ว่าป๊อปฉีดมาแล้วขนคิ้วก็จะแบบยุ่งๆประมาณนี้เป็นเสน่ห์ของการแต่งหน้าไงแต่งตาวันนี้ค่ะป๊อปก็มีสีให้ทุกคนเลือกกันนะคือมันจะเป็นโทนพีชแบบนี้ใกล้เคียงกันมากนะคะก็เลือกเอาละกันว่าอยากใช้สีไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้น่าจะถูกกว่าส่วนป๊อปเนี่ยจะใช้เป็นอันนี้นะคะเพราะป๊อปรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยฝุ่นไม่ค่อยร่วงเยอะดีป๊อปใช้ NYX นั่นเองอันนี้เป็นคอนทัวร์นะคะใหญ่อลังการมากเสร็จแล้วก็ทำการคัดเบ้าอีกทีนะคะInlinerนะคะของเคทค่ะLiner นะคะใช้ของ BBIA นะกรีดไอไลเนอร์แล้วค่ะแต่ว่าแห้งพอดีเลยข้างนี้มันก็เลยแบบยึกยักนิดนึงนะดัดขนตานะคะแล้วก็ติดมาสคาร่าแล้วเดี๋ยวมาดัดขนตาเฮ้ยปัดเฮ้ยงงขนตาปลอมนะคะติดของแบรนด์นี้ค่ะ99ขนตาติดแล้วนะคะก็จะดูเป็นธรรมชาติใช่ไหมแต่ว่าถ้าไปงานเนี่ยขอแบบเพิ่มอีกสเต็ปนึงนะคะอันนี้เป็นของญี่ปุ่นค่ะก็คือ I Love Magic Hana Eye ใหม่อะไรสักอย่างชื่อยาวมากเบอร์5นะคะอันนี้เนี่ยป๊อปจะติดช่วงบริเวณหางเท่านั้นให้แบบฟูขึ้นค่ะใช้ของญี่ปุ่นหัวสีชมพูอันนี้คือแบบดีมากปัดขนตาล่างพอก่อนดัดขนตาบนเมื่อกี้ด้วยนะคะเมื่อกี้เรายังไม่ได้ดัดปัดแก้มนะคะก็กลับมาสู่สีเดิมค่ะคอนทัวร์นะคะก็ใช้ตลับเดิมเลยก่อนที่เราจะลงแป้งผสมรองพื้นนะคะก็ลงไฮไลท์กันก่อนไฮไลท์นะคะของ Sephora Glow Stick ค่ะแทบลง
ไปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปัดไฮไลท์กันอีกทีนะคะอันนี้คือของนาตาชาดีนุคัลเลอร์สุดท้ายนะคะก็คือลิปสติกนั่นเองนะคะป๊อปจะใช้ไคลี่สี Dirty Peach นะคะลงบางๆเท่านั้นลงกลอสนะคะอันนี้เป็นของ Dior ค่ะลุคนี้ป่ะเนี่ยคะถ้าชอบลุคนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่าแชร์ให้กันบ้างนะคะนี่ดูไปดูมาก็แบบจินนี่จ๋าเบาจินนี่จ๋าจินนี่จ๋าเอามา สำหรับสกินแคร์ที่ป๊อปเล่าไปตอนแรกนะคะนางจัดโปรโมชั่นอยู่ค่ะราคา490นะลดจาก790เยอะมาก wow. รีบไปตามกันนะคะหรือว่าช่องทางอื่นๆของเขานะคะก็คือ Lazada กับ Shopee ค่ะเข้าไปในเพจของเขาก็ได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปมีข้อแนะนำหรือข้อติชมก็คอมเมนต์มาได้นะคะแต่อย่าติแรงนะบอบบางแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย